ไฟเซอร์พวกนี้มาจากการบริจาคแต่ในกรณีที่มีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไปให้สัมภาษณ์ว่ากำลังเข้ามากำลังเข้ามาแต่ยังไม่ได้ไปซื้อเขาเลยเขาจะเอามาให้คุณทําไมแบบนี้เฟคนิวส์ไหมแล้วก็ไอ้ข้อกำหนดฉบับที่29เนี่ยออกมาเล่นงานประชาชนอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลผู้บริหารประเทศถ้าเกิดพูดจะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไม่เป็นความจริงนะเช่นตัวเลขของผู้เสียชีวิตตัวเลขของผู้ติดนะถ้ามีการกักไว้ไม่บอกความจริงอันนี้ผิดหรือเปล่าล่ะประชาชนดำเนินคดีได้หรือไม่ประชาชนอยากรู้เหมือนกันหรือว่าออกมาเล่นงานเฉพาะคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเดียวกฎหมายเนี่ยกฎระเบียบต่างออกมาต้องบังคับทุกคนนะสมมตินายกรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วมันคลาดเคลื่อนต่อความจริงหรือไม่ตรงความจริงอ่ะคุณต้องถูกดำเนินคดีไหมต้องติดคุก2ปีไหมตามข้อกำหนดของคุณเนี่ยฉบับที่29เนี่ยคำว่าผู้ใดหมายถึงคุณด้วยไหมหรือว่าคุณออกกฎมาเพื่อดำเนินคดีกับประชาชนอย่างเดียวใช่หรือไม่หรือปิดปากสื่อมวลชนอย่างเดียวใช่หรือไม่ใครเชียร์รัฐบาลเชียร์เกินจริงยกยอปอปั้นเกินความจริงนะพวกเฉลี่ยรัฐบาลอันเนี้ยมันเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าล่ะแล้วรัฐบาลดำเนินคดีต่างทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยคุณจะดำเนินคดีเฉพาะคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเท่านั้นใช่หรือไม่รัฐบาลต้องตอบหรือบางทีเจ้าที่รัฐบาลนักการเมืองคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ออกมาแถลงข่าวแล้วมันไม่เป็นความจริงอย่างที่อัจฉริยะไปแจ้งความรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่รัฐมนตรีที่เขาเรียกรัฐมนตรีมุมกล้องไปแจ้งความรัฐมนตรีมุมกล้องซึ่งจะผิดหรือถูกก็แล้วแต่ศาลตัดสินผมไม่รู้ก็อย่างเงี้ยอย่างสมมติพูดแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแบบเนี้ยทำไมหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินคดีกับรัฐมนตรีไม่ดำเนินคดีกับโฆษกไม่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจไปฉีดวัคซีนได้นะพอไปถึงปุ๊บไงฉีดไม่ได้เต็มนะหรืออย่างที่ประชาชนตกใจไหมนะไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไงเอ้าคุณไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ฉีดวัคซีนได้แบบนี้เฟคนิวไหมประชาชนหวาดกลัวข่าวต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยบอกวัคซีนจะเข้ามาแต่เป็นไงยังไม่ได้สั่งซื้อเลยสมมตินะสมมติยังไม่ได้สั่งซื้อเลยบอกกำลังเข้ามาแล้วกำลังเข้ามาแล้วแต่ปรากฏว่าไงยังไม่ได้ไปสั่งซื้อแล้วเขาจะเอาเข้ามาได้ยังไงยกเว้นบริจาคอย่างเมื่อเช้าเนี่ยดูสถานทูตสหรัฐเนี่ยแถลงข่าวเป็นภาษาไทยบอกว่าไฟเซอร์มาแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเช้านี้ตีสี่หรือไงอะสุวรรณภูมิผมดูข่าวนะผมดูในเพจนะเนี่ยสถานทูตสหรัฐเขาก็เอาคนสถานทูตมาบอกว่านะมีความยินดีที่แจ้งให้ทราบว่านะไฟเซอร์มาถึงเมืองไทยแล้วรัฐบาลสหรัฐนะส่งไฟเซอร์บริจาคมาให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยนะนะครับเนี่ยอันนี้ไฟเซอร์พวกนี้มาจากการบริจาคแต่ในกรณีที่มีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลไปให้สัมภาษณ์ว่ากำลังเข้ามาแต่ยังไม่ได้ไปซื้อเขาเลยเขาจะเอามาให้คุณทำไมแบบนี้เฟคนิวส์ไหมนะครับนะแล้วก็บอกว่ากำหนดวันฉีดวัคซีนพอไปถึงปุ๊บก็เลื่อนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการโกหกประชาชนหรือไม่ประชาชนถามแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีกับนักการเมืองพวกนี้ข้าราชการพวกนี้เฟคนิวหรือเปล่านะไปถึงเต็มนะครับนะอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็ไอ้ข้อกำหนดฉบับที่29เนี่ยออกมาเล่นงานประชาชนอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลผู้บริหารประเทศถ้าเกิดพูดจะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไม่เป็นความจริงนะเช่นตัวเลขของผู้เสียชีวิตตัวเลขของผู้ติดนะเนี่ยรายวันเนี่ยวันละ10,000กว่า 17,000 18,000อะไรเนี่ยถ้าไม่เป็นความจริงเนี่ยถ้ามีการกักไว้นะถ้ามีการกักไว้ไม่บอกความจริงอันนี้ผิดหรือเปล่าล่ะประชาชนดำเนินคดีได้หรือไม่ประชาชนอยากรู้เหมือนกันหรือว่าออกมาเล่นงานเฉพาะคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนำเสนอต้องบอกประชาชนนะกฎหมายเนี่ยกฎระเบียบต่างออกมาต้องบังคับทุกคนนะสมมตินายกรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วมันคลาดเคลื่อนต่อความจริงหรือไม่ตรงความจริงอ่ะคุณต้องถูกดำเนินคดีไหมต้องติดคุก2ปีไหมตามข้อกำหนดของคุณเนี่ยฉบับที่29เนี่ยคำว่าผู้ใดหมายถึงคุณด้วยไหมหรือว่าคุณออกกฎมาเพื่อดำเนินคดีกับประชาชนอย่างเดียวใช่หรือไม่หรือปิดปากสื่อมวลชนอย่างเดียวใช่หรือไม่ถ้าเกิดคุณแถลงข่าวแล้วมันไม่จริงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นโฆษกตำรวจติดคุกไหมเนี่ยต้องติดไหมหรือยังไงหรือเฉพาะประชาชนเพราะหลายเรื่องเนี่ยที่รัฐบาลหรือนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือข้าราชการแถลงข่าวมันก็ตอนหลังก็กลับไปกลับมานะ
เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ทราบแล้วเปลี่ยนจนเขาเนี่ยเขาต้องเรียกว่าทราบแล้วเปลี่ยนพอทราบเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงแบบนี้เฟคนิวไหมต้องดำเนินคดีไหมแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ปะอันนี้คือข้อหนึ่งนะข้อสองของประกาศดังกล่าวถ้ามีการเนี่ยเผยแพร่ข้อความเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตให้กสทช.นะครับให้กสทช.เนี่ยทำไงไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตรวจสอบว่ามาจาก IP ไหนนะครับนะแล้วหลังจากนั้นให้กสทช.ก็ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ IP address นั้นโอ้โหก็หมายความว่าอย่างผมเนี่ยก็นั่งไลฟ์สดเนี่ยรัฐบาลมานั่งดูแล้วโอ้โหนี่เป็นการนำเสนอเฟคนิวนะทำให้ประชาชนหวาดกลัวเร็วฟังรายการทนายคลายทุกข์แล้วโอ้โหหวาดกลัวขนหัวลุกเลยยิ่งกว่ารายการผีอีกนะกฎหมายฉบับนี้เขาก็บอกว่าเป็นไงเอากสทช.คุณไปจัดการซะเพจทนายคลายทุกข์เนี่ยนะจัดการเลยระงับทีนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะทำให้ประชาชนหวาดกลัวเลยเนี่ยนะครับนะเหมือนเนี่ยนะครับเนี่ยฟังรายการผมรู้สึกหวาดกลัวไหมหวาดผวาขนหัวลุกรายการผมไม่ใช่รายการผีนะถ้ารายการผีทรงเจ้าอะไรพวกนั้นไปอย่างอ่ะเนี่ยรายการผีเนี่ยคนหวาดกลัวนะแล้วเนี่ยนะผมไม่มีใครหวาดกลัวในรายการผมเนี่ยคือรายการฮากิ้งลิงกับหมาเนี่ยแล้วดูเลยระงับอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะโอ้โหตักเลยเฟซบุ๊ก YouTube โอ้โหไลฟ์สดไม่ได้เลย TikTok ขนาดนั้นเชื่อหรือนะครับมันจะรุนแรงไปมั้ยเนี่ยนะให้ระงับเลยนะกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา20ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจะระงับ Facebook ผมเนี่ยนะระงับเพจผมเนี่ยคุณต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะแล้วให้ศาลไต่สวนนะแล้วศาลเนี่ยเขาจะระงับหรือไม่เนี่ยศาลอาญาหรือศาลแพ่งผมไม่แน่ใจศาลก็ต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาชี้แจงด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีมาระงับนะจำได้ไหมคดีของธนาธรโดนระงับเพจที่มาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับชิโนแวคหรืออะไรนะเกี่ยวกับเรื่องแทงม้าตัวเดียวว่าทำไมเลือก2ยี่ห้อนี้แทงม้าตัวเดียวหรือเปล่านะเป็นความเสี่ยงไหมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนจะไประงับ Facebook ธนาธรต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลแต่ข้อกำหนดฉบับที่29นี้ไม่ต้องเลยทำผิดตามพระราชกำหนดฉบับที่29เนี่ยก็ให้ระงับเลยโอ้โหทันทีเลยไม่ต้องไปศาลตีความแบบนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยระงับได้เลยนะแล้วถามว่ากสทช.เป็นศาลหรือเปล่านะครับกสทช.เป็นศาลหรือไม่แล้วกสทช.ใครแต่งตั้งมานะครับเลือกมาจากใครลงไปดูสิครับกสทช.เลือกมาจากใครก็ไปดูนะครับวนไปวนมานะครับดูสิมาจากไหนองค์กรอิสระใครแต่งตั้งมาและคนแต่งตั้งมาจากใครนะครับรัฐธรรมนูญใครล่างคนล่างเป็นใครสว.เป็นใครใครเลือกมาสว.ไปเลือกองค์กรอิสระนะเห็นนะวนไปวนมาดูดีๆดินะแล้วเราจะเชื่อถือองค์กรอิสระต่างๆได้ไหมกสทช.เชื่อได้ไหมเป็นใครมาจากไหนพี่น้องก็ไปดูดินะครับนะเราจะคาดหวังกับองค์กรอิสระเหล่านี้ได้ไหมกสทช.ได้ไหมแล้วเนี่ยนะถ้าดูแล้วเนี่ยFacebook ของใครเนี่ยนะหรือ YouTube เนี่ยหรือ Twitter เนี่ยถ้ากดปรากฏว่าเป็นการนำเสนอข่าวแล้วประชาชนหวาดกลัวหรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารให้เข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็สามารถสั่งตัดเน็ตเลยผมก็ไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดแล้วเพราะอะไรเพราะก็ตัดนะสมมุตินะแต่ผมเชื่อเขาคงไม่มาตัดผมเพราะผมไม่ได้ทำให้ใครหวาดกลัวเลยนะครับลุงตู่อย่าหวาดกลัวผมเลยครับนะสวัสดีลุงตู่นะครับกราบเรียนลุงตู่อย่าเพิ่งมาตัดเพจผมเลย FC ผมเยอะเดี๋ยวเขาไม่มีที่ดูนะผมก็ไม่เคยสร้างความหวาดกลัวแต่นี่กำลังอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเราจะคาดหวังกสทช.ได้ไหมล่ะใครเลือกกสทช.มาใช่สว.หรือไม่ผมไม่รู้นะไปดูเองก็ไปดูเองไปเข้าไปใน Google อ่ะนะคณะกรรมการกสทช.ใครเป็นคนเลือกพิมพ์ไปใน Google แล้วก็จะรู้เลยว่าใครเป็นคนเลือกนะแล้วก็พิมพ์ต่อไปสว.มาจากไหนใครเลือกนะแล้วก็นายกมาจากไหนสว.หรือสส.เป็นคนเลือก
คุณพิมพ์เข้ามาใน Google แล้วคุณจะรู้เลยผมไม่ต้องมาบอกนะผมก็ให้ความรู้กับประชาชนอ่ะผมไม่อยากจะบอกแล้วเดี๋ยวจะเกิดความหวาดกลัว